สามพยางค์ผู้ชมครับว่าคนในรูปนี้คือใครถ้าทุกน้องทายถูกนะครับน้องๆจะได้เพชรนะขั้นเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงขั้นเทพฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กไทยหัวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่องพีเจทีพีอีกันอีกแล้วคุณผู้ชมเย้วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วนี่ต่อยพื้นไปก่อนหนึ่งทีคุณผู้ชมโอ้เมื่อกี้ลืมเปิดไมค์ครับโอ้เสียใจเอาละครับผู้ชมครับก็พี่มีกิจกรรมเข้ามาเล่นนะผู้ชมใครที่เห็นแจ้งเตือนว่าเอ้ยมีกิจกรรมใหม่ฟรีไฟแล้วเข้าไปดูในเกมไม่เจอนะครับกิจกรรมนี้เพราะว่ากิจกรรมนี้พี่เป็นคนจัดขึ้นเองผู้ชมก็คือว่าพี่อยากแจกเพจคนดูแต่พี่ไม่อยากแจกแบบช่องอื่นก็คือถ้าเป็นช่องอื่นอ่ะเขาก็จะแจกแบบสุ่มแจกยูดีไปเรื่อยเลยใช่พี่ก็เลยว่าคิดว่าพี่อยากให้มีวาไรตี้อยากมีอะไรให้แบบให้ทุกคนได้ร่วมสนุกอ่ะได้มีโอกาสแบบสำหรับคนที่แบบว่าเอ้ยมาที่หลังมาก่อนไม่มีดวงแล้วก็ได้ร่วมสนุกในการแบบว่าชิงรางวัลอ่ะถึงตัวเองจะดวงไม่ดีแต่ถ้าตัวเองเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยพอเป็น FC ใครบ้างก็แบบนี้ก็คือว่าต่อไปพี่อาจจะมีแบบกิจกรรมเล็กๆมินิกิจกรรมท่านผู้ชมประมาณว่าทายเสียงคนดังทายชื่อคนดังทายคำเปิดช่องคนดังประมาณว่าเอ้ยคำเนี้ยเปิดช่องเนี้ยเป็นของช่องไหนอะไรอย่างงี้หรือว่าชื่อเนี้ยเป็นของใครเสียงเนี้ยเป็นของใครนี่คุณผู้ชมแบบว่าแจกเพชรอะไรเงี้ยแต่มีรางวัลเป็นเพชรก็คือว่าน้องไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องอะไรเลยแค่เข้ามาร่วมสนุกกับพี่เฉยซึ่งวันนี้พี่เอารูปของคนดังคนหนึ่งซึ่งเป็นคนดังที่มีชื่อเสียงมากคุณผู้ชมในวงการฟรีไฟซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักดีคุณผู้ชมก็คือเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปไปดูกติกาคือตอบชื่อของคนคนนี้แล้วเม้นยูดีตัวเองก็คือตอบชื่อพร้อมเม้นยูดีตัวเองถ้าใครที่ตอบถูกพี่จะมีรางวัลให้คุณผู้ชมครับเป็นเพชรก็คือพี่จะเติมเพชรให้จะมากจะน้อยพี่ขอดูก่อนว่าใครตอบเยอะไหมถ้าเกิดมีคนตอบถูกเยอะพี่ก็อาจจะให้น้อยแต่ว่าพี่จะให้หลายคนแต่ถ้าเกิดมีคนตอบถูกแค่ไม่กี่คนพี่อาจจะให้เยอะแต่ว่าให้แค่คนที่ตอบถูกก็ให้แต่คนที่ตอบถูกอะไรนะก็ตามนั้นคุณผู้ชมครับก็ถ้าใครที่เป็น FC เขาจะรู้จักเขาดีคุณผู้ชมแล้วก็คนที่เป็นครีเอเตอร์คนที่อยู่ในกลุ่มครีเอเตอร์เดียวกับพี่อ่ะห้ามตอบนะครับเพราะว่าครีเอเตอร์รู้แล้วพี่เฉลยไปแล้วพี่เคยไปถามกลุ่มครีเอเตอร์แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นครีเอเตอร์ห้ามตอบนะให้ FC เล่นนะครับคุณผู้ชมกิจกรรมนี้ครีเอเตอร์ได้เพชรอยู่แล้ว FC ไม่ได้เพชรอ่ะ FC ไม่ได้เพชรจากฟรีไฟล์เพราะฉะนั้นพี่จะแจกเพชรให้กับ FC ที่ว่าไม่ได้ทำช่องที่ว่าได้เพชรฟรีไฟล์แต่ว่ามีเกมให้เล่นถามว่าทำไมต้องแจกงี้ทำไมต้องให้เล่นเกมด้วยก็อยากให้สนุกกันอยากให้มีอะไรเล่นมั้งไม่ใช่แบบเข้ามาแบบเม้นยูดีแล้วออกไปเงี้ยแล้วได้เพชรเลยเงี้ยไม่เอาอยากให้ทุกคนได้ร่วมสนุกอยากทุกคนได้เล่นแบบว่ามีอะไรเกมมินิเกมแปลกๆมาให้เล่นนะพี่ชอบมินิเกมอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยว่าทำมินิเกมขึ้นมากติกาก็อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมตอบชื่อพร้อมเม้นยูดีถ้าน้องเป็นผู้โชคดีคนแรกที่ตอบถูกได้แน่นอนและหลังจากนั้นก็คือคนที่2คนที่3คนที่4ที่ตอบถูกก่อนใครจะมีโอกาสได้คุณผู้ชมย้ำนะว่าคนแรกได้แน่นอนคนที่2ที่3มีโอกาสได้โอเคนะครับตามนั้นก็เดี๋ยวพี่เอาขึ้นรูปไปดูนี่ก็บุคคลคนนี้ในภาพคุณผู้ชมไม่ใช่แฟนพี่แน่นอนนะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจครับเขาเป็นใครคุณผู้ชมมีคำใบ้3คำคำใบ้แรกชื่อเขามี2พยางค์คุณผู้ชมคำใบ้ที่2เขาเป็นยูทูบเบอร์และเป็นสตรีมเมอร์ซึ่งเขาสตรีมใน Facebook สตรีมในเพจ Facebook แต่ลงคลิปใน YouTube คือเขาทำ2อย่างใน YouTube เขาจะลงคลิปแต่ในเพจเขาจะสตรีมเป็นคนดังที่มีผู้ติดตามถึง1ล้านซับคือช่องล้านซับคุณผู้ชมหลักล้านใบให้ขนาดนี้แล้วนะก็คือทำ2อย่างทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ช่องล้านซับข้อที่3คือเขาเป็นคนที่ทุกคนรู้จักดีมีทั้งคนชอบและคนเกลียดแต่เขาเป็นคนดังที่ทุกคนคือใครได้เล่นเกมฟรีไฟทุกคนต้องรู้จักเขาโอเคท่านผู้ชมตามนั้นใครที่คิดไม่ออกจริงๆก็สามารถตอบเล่นๆได้นะว่าเป็นใครคือตอบเล่นๆเม้นเล่นๆก็ได้คิดไม่ออกไม่รู้ยังไงเดาก็ได้ท่านผู้ชมคือเราแค่ร่วมสนุกกันอะคือแบบเดี๋ยวพี่มาเฉลยตอนเย็นอยู่แล้วซึ่งกติกาก็แค่นี้ท่านผู้ชมคือแค่ว่าตอบชื่อพร้อมเม้นยูดีว่าเขาเป็นชื่อใครและเดี๋ยวตอนเย็นพี่จะมาเฉลยท่านผู้ชมว่าเขาเป็นใครแล้วใครที่ได้รางวัลก็จะเป็นเพชรพี่จะเติมเข้าตัวให้เลยท่านผู้ชมเม้นยูดีให้ถูกก็พอเช็คให้ดีว่ายูดีตัวเองถูกไหมไม่งั้นเดี๋ยวได้รางวัลแล้วพี่เติมให้ไม่ได้นะท่านผู้ชมก็ตามนั้นครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมกติกาก็มีแค่นี้แค่ว่าเม้นแค่นั้นเองว่าเขาเป็นใครแล้วก็เม้นชื่อเขาแล้วก็คือเม้นยูดีตัวเองแล้วเดี๋ยวพี่ให้คุณผู้ชมว่าใครเป็นผู้ชนะส่วนใครที่ไม่รู้จริงๆอยากรู้ว่าเขาเป็นใครรอเฉลยตอนเย็นนะใครที่อยากรู้ว่าคนคนนี้คือใครรอเฉลยตอนเย็นบอกเลยว่าเอาตรงๆพี่เห็นตอนแรกพี่ก็อึ้งว่าฮะใช่เหรอจริงเหรอเนี่ยอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมก็ถ้าใครอยากรู้ก็รอติดตามตอนเย็นแล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้เพชรฟรี ก็ติดตามช่องพี่ไว้พี่จะมีมินิเกมมาให้เล่นอีกก็คือหลังจากกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวรอพี่มีตังค์ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่หามินิเกมหาแบบคำพูดเปิดช่องคนดังหาอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ที่เกี่ยวกับฟรีไฟล์ย้ำว่าจะเกี่ยวกับฟรีไฟล์เดี๋ยวเพราะช่องพี่ทำเกมฟรีไฟล์มาถามกันอีกไม้ทายอีกแล้วถ้าเกิดทายถูกก็รับเพชรไปฟรีๆแค่นั้นเองน้องไม่ต้องทำอะไรแค่ทายเฉยทายแล้วเม้นดีดีก็ได้เพชรละไม่ต้องเสี่ยงดวงไม่ต้องอะไรถ้าน้องทายถูกน้องก็ได้แค่นั้นเองนะครับก็ถ้าใครชอบกิจกรรมแบบนี้มินิเกมนี้ก็อยากเล่นอีกก็ติดตามไว้นะครับผู้ชมแล้วก็อย่าลืมเม้นด้วยตอบด้วยนะว่าเขาเป็นใครแล้วเดี๋ยวพี่มาเฉลยตอนเย็นโอเคนะไปแล้วคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะ